1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องได้ไดสไปออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้โคสุคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยไว้สังกับตัวโตเทไทจ้าเลยบ่ายเลยเที่ยงขึ้นมาแล้วนะคะแสงแดดแสงสว่างกำลังออกมากับเมื่อเช้าฝนตกปล่อยๆฟ้ามืดสลัวเสลียเลยทีเดียวนะคะอากาศวันนี้ก็5องศาค่ะเพิ่งออกไปข้างนอกมานะคะซื้อของซื้ออะไรเข้าบ้านนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานก็ไปวันเกิดแม่ย่านะคะห่างบ้านตัวโตก็ราวๆ120กิโลเมตรได้ราวๆนั้นแต่ถ้าเหยียบกันไปแบบเร็วๆก็ชั่วโมงครึ่งถ้าไปขับรถไปเองนะคะแต่ตัวโตกับพ่อใหญ่ก็ไปกันเรื่อยๆก็เกือบ2ชั่วโมงนะคะพักเบรกกลางทางก่อนเพราะไม่อยากให้แกขับรถเร็วนะคะขับเต็มที่ก็ร้อยนิดๆนะคะก็ไปแวะบ้านพี่ชายของพ่อใหญ่ก่อนนะคะเมื่อวานนี้ก็พี่ชายเขาเพิ่งผ่าตัดออกมาจากโรงพยาบาลได้ 2-3 วันก็ไปแวะบ้านพี่ชายไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันก่อนนะคะผ่า2ฝั่งนี่แหละค่ะถ้าบ้านเราเรียกก้นกบก้นกกก็ว่ากันไปนะคะเขาก็ผ่าก็เผื่อจะได้เดินง่ายๆขึ้นนะคะส่วนมากคนแก่ฝั่งทางนี้เขาก็ผ่า2ฝั่งนะคะ2ด้านของต้นขานะคะเอาก็พอไปแวะบ้านพี่ชายก็คุยกันดื่มอะไรแล้วก็กินข้าวเที่ยงนิดนึงนะคะไปบ้านแม่ย่าก็เกือบบ่าย2โมงนะคะเมื่อวานลูกหลานก็มารวมตัวกันนะคะเกือบ20คนเลยทีเดียวนะคะสำหรับแม่ย่าก็ดีใจนะคะตั้งแต่พ่อปู่จากไปแกก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะบ้านหลังใหญ่เหมือนกันสวนใหญ่เหมือนกันถ้าอยู่ใกล้ตัวโตก็จะไปขอปลูกผักไทยปลูกอะไรด้วยแล้วก็จะไปช่วยดูแลสวนหน่อยนะคะแต่มันไกลกันถ้าเทียบบ้านเราแล้วก็คงเกือบเท่ากับร้อยเอ็ดไปขอนแก่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วการที่จะไปมาหาสู่กันของคนเมืองนอกเมืองนาฝรั่งมังค่ามันก็ยากนะคะจะไปไหนมาไหนก็ต้องนัดกันก่อนล่วงหน้านะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปหาเขาเลยก็ไม่ได้เพราะว่าผู้คนก็อาศัยกันอยู่ในบ้านยิ่งฤดูหนาวเราจะเห็นคนตามถนนหนทางหรือว่าข้างนอกที่นั่งอยู่แถวหน้าบ้านนี่น้อยมากนะคะจะไปมาหาสู่กันต้องนัดก่อนแต่โชคดีว่าแกอยู่บ้านตรงนั้นหมู่บ้านเดียวกับหมู่บ้านพี่ชายแล้วก็พวกลูกของพี่ชายลูกชายลูกสาวอะไรก็อยู่รอบๆใกล้ๆบ้านแม่ย่าลูกหลานเหลนหล่อนหลานเล็กก็มาเล่นกับยายทวดกับอะไรเขาก็มาหากันเรื่อยก็ดีคนแก่ไม่ได้เหงานะคะเขาก็ขออยู่บ้านตรงนั้นไปจนกว่าจะดูแลตัวเองไม่ได้เพราะว่าการเข้าบ้านคนแก่เขาก็ต้องประเมินทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ได้อาบน้ำทำกับข้าวทำนู่นทำนี่ไม่ได้ถึงเวลานั้นอยากเข้าบ้านคนแก่ก็ค่อยปรึกษากันอีกทีหนึ่งแก่ก็ขออยู่ตรงนั้นไปก่อนนะคะเจอกันทีไรก็น้ำหูน้ำตาเล็ดละกันแม่ย่าก็ตั้งแต่พ่อปู่จากไปนี่นะคะพอเห็นลูกหลานมารวมตัวกันเมื่อวานวันเกิดแก่มาหมดนะคะลูกของพี่ชายลูกน้องชายลูกน้องสาวมีตัวโตกับพ่อใหญ่นี่แหละค่ะไม่มีลูกนะคะคนอื่นแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงต่อกันมากันหมดนะคะก็ส่วนมากงานของฝรั่งก็จะกินเค้กกันนะคะมีเค้กหลากหลายปอนหลายชนิดกินเค้กกันเสร็จก็ดื่มกันนั่นแหละค่ะคุยกันจะไม่ค่อยทำอาหารอะไรใหญ่ๆเป็นหลักเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะเป็นค่อยมาเสิร์ฟกันตัวนู้นตัวนี้นะคะว่ากันไปนี่แหละค่ะงานเลี้ยงของฝรั่งแม่ย่าก็บ่นให้พ่อใหญ่เหมือนกันนะคะนานๆเธอกว่าพวกเธอจะมาหาฉันแบบนั้นแบบนี้พวกเราก็อยู่ไกลนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะไปเรื่อยจะไปกินข้าวด้วยไปนอนด้วยหรือว่าไปหาบ่อยๆอยู่ค่ะแต่ทีนี้เราอยู่ไกลแต่แฟนเองแกก็เปิดกล้องเปิดอะไรคุยกับแม่เรื่อยอะไรให้เห็นเรื่อยๆอยู่นะคะนี่แหละเมืองนอกเมืองนาเจอกันในจอโทรศัพท์
สับสัดส่วนมากเหมือนกันค่ะการจะไปมาหาสู่กันนานๆที่จะไปทีถ้าเราผ่านทางนู้นแล้วก็ไปแวะก่อนไปกินข้าวกับแม่ก่อนนู่นนี่นั่นนะคะยิ่งทีนี้แกรู้ว่าตัวโต้กับพ่อใหญ่จะไปเมืองไทยธันวามกรากุมภาว่าจะไปเมืองไทยสัก3เดือนรอบนี้นะคะค่อยๆเป็นค่อยไปให้เวลาของแฟนนี่แหละค่ะคนเกษียณแล้วแกก็อยากจะรู้ว่าถ้าไปนานขึ้นนานขึ้นเพราะว่าแฟนของตัวเองก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานนะคะแกกลัวเรื่องหยูกยาต่างๆที่เราจะขนไปทั้งเข็มฉีดทั้งตัวเซนเซอร์อะไรต่างๆที่จะขนไป 3-4 เดือนนี่จะเป็นยังไงมันจะยากไหมกับประกันของฝั่งทางนี้เราจะเอาไปได้มากน้อยเท่าไหร่เราลองไปก่อนแกขอไปลองก่อน3เดือนรอบนี้รอบต่อไปอยากไปครึ่งหนึ่งที่นู่นครึ่งปีที่นี่ค่อยว่ากันแกก็ขอเวลาเราแต่พูดให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจเหมือนกันเขาห่วงลูกเขานะคะจะไทยจะเทศเพราะโรคแกมีโรคประจำตัวเขานี่แหละค่ะก็คุยให้แม่ฟังแกก็ห่วงพวกเธอจะไป3เดือนเลยเหลือไม่นู่นไม่นี่แกก็บ่นไปตามภาษาคนแก่นะคะถ้าอยู่ใกล้กันก็จะไปขอปลูกผักไทยด้วยอะไรด้วยจะไปมาหาสู่เรื่อยๆแต่นี้มันอยู่ไกลกันนี่แหละค่ะเมืองนอกเมืองนาหน้าหนาวก็เหงาไปเลยลูกหลานไม่มาก็คนแก่นะคะบางคนก็อยู่ใกล้ก็จริงแต่อาทิตย์หนึ่งถึงจะได้มาหาแม่ทีหนึ่งก็มีนะคะมีแต่ถามข่าวกันทางโทรศัพท์แต่โชคดีว่าไม่ยากแกก็เป็นคนมีเพื่อนเยอะนะคะแกก็แบ่งสรรปันเวลาบางครั้งก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปกับเพื่อนนัดกันเรื่อยไปทัวร์เรื่อยบางครั้งแกก็ไป5วัน3วันถ้าเป็นฮอลแลนด์แต่ก่อนพ่อปู่อยู่เขาก็ไปต่างประเทศกันเองนะคะไปบางครั้งก็อาทิตย์หนึ่งไปตามกรุ๊ปทัวร์นะคะเขาก็สนุกของเขาแบ่งสรรปันส่วนเงินทองแบ่งสรรปันเวลาเขารถจักรยานขึ้นรถทัวร์ไปด้วยเขาไปส่วนมากเขาไปรถทัวร์เพราะว่าคนอายุมากหลัก8ขึ้นก็อย่างว่าล่ะค่ะถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินมันก็ลำบากหลากหลายอย่างเขาก็รถจักรยานขึ้นรถทัวร์ด้วยแล้วก็กลุ่มเขาก็จะปั่นจักรยานเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปลงตรงนู้นตรงนี้พักโซนนู้นโซนนี้3วัน4วัน5วันนะคะเขาก็ปั่นรอบโรงแรมรอบที่พักธรรมชาติต่างๆของเขานี่แหละค่ะฝรั่งมังค่าเขาก็แบ่งสรรปั่นเวลานะครับแบ่งสรรเงินทองนู่นนี่นั่นเติมพลังกายใจให้ตัวเองนะคะไม่ได้ว่าหาเงินกันทุ่งหามรุ่งหามค่ำเหมือนบ้านเรานะคะถึงเวลาเกษียณพ่อปู่ตอนนั้นก็เกษียณไม่ยากเกษียณเขาก็มีเงินเกษียณกันนี่แหละค่ะเหมือนแฟนตัวเองตั้งแต่เกษียณแล้วแกก็อยากจะไปนู่นไปนี่มากขึ้นนะคะเราก็ติดสอยห้อยตามไปได้เห็นโลกกว้างได้เห็นตรงนู้นตรงนี้นะคะจะเก็บทุกบาททุกสลึงไปบ้านเราเลยมันก็ไม่ได้นะครับปกติถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เที่ยวอยู่แล้วพอมีเราเราก็ได้ติดสอยห้อยตามแฟนไปได้เห็นโลกกว้างได้เปิดหูเปิดตาตรงนู้นตรงนี้มันก็เป็นกำไรของเรานะคะบางคนก็บอกว่าเที่ยวอย่างเดียวไม่ห่วงแทนที่จะเก็บเงินเก็บทองไปให้พ่อให้แม่ทางเมืองไทยพ่อแม่ลำบากนู่นนี่นั่นคนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดประมาณนี้พูดประมาณนี้ใส่เราก็มีนะคะฝรั่งเขาวางแผนของเขาหมดแล้วนะคะจะใช้จ่ายยังไงทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นแบบเป็นแผนเป็นแปลนของเขาภาษีค่าบ้านค่ากินค่าอยู่เขาวางแผนออกมาหมดแล้วถึงเราไม่ไปกับเขาเขาก็ไปคนเดียวตอนนี้แขนขาดีเดินเหินได้สะดวกอยากไปไหนแกก็อยากจะไปเราก็แค่ไปกับเขาเราไม่ได้จ่ายอะไรแฟนเป็นคนจ่ายเราก็ไปถ้าเราอยากจะเห็นโลกเห็นอะไรนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้จะให้เขาเก็บทุกบาททุกสลึงเพื่อพ่อแม่พี่น้องเราเขาไม่นี่นะคะเพราะว่าฝรั่งเขาเงินใครเงินมันกระเป๋าใครกระเป๋ามันใครหาใครก็ได้ส่วนมากสังคมของเขามันจะเป็นประมาณนั้นแต่เราก็จะไปว่าเขาไปเปลี่ยนอะไรเขามันก็ไม่ได้เพราะว่าเขามาแบบนี้อยู่แล้วพื้นเพต่างๆการเป็นการอยู่ของเขามันเป็นแบบนี้เรามาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราก็ไม่ได้ว่าจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเขาให้ความเป็นอิสระในความคิดเราให้ความเป็นอิสระในการเป็นการอยู่ของเราเราก็ให้เกียรติเขาให้อิสระของเขาเหมือนเดิมนะคะแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรามาเป็นแฟนกันเป็นสามีกันแค่นี้เรารู้หน้าที่ของแต่ละคนนะคะใจคนเราบางครั้งมันก็อยากจะเก็บทุกบาททุกสลึงนั่นแหละค่ะแต่เงินทองหามามันก็ต้องใช้ไปสมกับหายากหาลำบากแกบอกว่าแกทำงานมาตั้ง45ปีแล้วถึงเวลาร่างกายต้องพักผ่อน
แกอยากไปไหนแกก็ไปแกก็วางแผนแต่ละแกก็ถามเราด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเห็นมีแต่เรามีแต่กินมีแต่เที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเพราะว่าอย่างตัวเองนะครับเป็นคนติดโลกโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok อะไรก็มีทุกอย่างก็จะโพสต์แต่เรื่องสนุกสนานซะมากกว่าเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้ส่วนมากทุกคนก็โพสต์แต่เรื่องสนุกความสุขของแต่ละคนก็ระบายกันตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องว่าตอนที่เราทำงานขัดส้วมหรือว่าวิ่งหน้าวิ่งหลังงานโรงงานงานนู่นงานนี่ไม่จำเป็นต้องไปโพสต์ความลำบากยากเข็นให้ชาวบ้านเขาเห็นก็ได้นะคะเพราะว่าเราผ่อนคลายไปกับทางนี้ซะมากกว่านะคะนี่แหละค่ะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะการไปมาหาสู่กันของเมืองนอกเมืองนาก็ต้องนัดล่วงหน้าบางครั้งเราไปก่อนล่วงหน้าเราก็ไม่ได้ว่าจะไปได้ไปกินข้าวหรือว่าไปกินกาแฟเขาเลยนะเขานัดรวมตัวกันเที่ยงเราไป5โมงเช้าอย่างนี้เขายังไม่ได้พร้อมอะไรถึงจะเป็นบ้านพี่สาวหรือบ้านน้องชายอะไรก็ช่างเราก็ต้องไปนั่งก่อนสักพักให้เขาเข้าที่เข้าทางก่อนอย่างไปบ้านแม่ย่างนี้ถ้าแกถามล่วงหน้าว่าไปกินข้าวเที่ยงกับจันไหมเขาก็ต้องถามถ้าเราเขาไม่ถามเราจะไปขอกินข้าวเที่ยงเขาก็ไม่ได้นะคะแต่ไปมันได้กาแฟมันได้ดื่มอยู่แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณแฟนคลับ FC ที่ติดตามมาจาก TikTok ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ